สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะกลับมาพบกันในช่วงสยามโซไซตี้นะคะช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะวงการบันเทิงซบเซาไปนานนะคะการจะเปิดตัวอะไรสักอย่างหนึ่งถือเป็นเรื่องเสี่ยงในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แค่ลงทุนทำหนังสักเรื่องยังต้องคิดแล้วคิดอีกไหนจะสื่อต่างๆทยอยปิดตัวไปไม่น้อยล่าสุดค่ายเพลงน้องใหม่อาราวีสตูดิโอของศิลปินหนุ่มอาราวีปริญธรซอฮิรันก็ได้เปิดตัวขึ้นมาภายใต้สภาวะสังคมและเหตุการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยหลายๆอย่างค่ะเด็กหนุ่มที่รักการแต่งเพลงร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจและลงมือทำงานเพลงลงช่อง YouTube และสื่อออนไลน์จนกระแสเพลงฮิตติดหูเป็นที่ชื่นชอบและมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเพลงเพราะอย่างติดที่เธอซิดชิปมีก็เหมือนไม่มีและโปรเจกต์พิเศษ My Love Story Project พร้อมจัดใหญ่คนทัพศิลปินรุ่นใหม่มากมายอาทิอาลาวีนิ้งลิซ่าเนมเปรมอะตอมให้แฟนๆได้ใกล้ชิดสุดๆในอาลาวีสตูดิโอคอนเสิร์ตโดยมีอัครวัฒน์พิชยธนวิสารผู้อำนวยการสถาบันแกรมมี่วอลคอลสตูดิโอมาร่วมให้กำลังใจณ63 Music House เอกมัยค่ะเอาจริงวี่เป็นคนชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับผมแล้วก็เรามีโอกาสได้ทำเพลงได้ร้องเพลงมาเรื่อยๆครับผมวี่มีโอกาสได้ไปแบบว่าศึกษาเกี่ยวกับการทำเพลงเบื้องหลังการทำเพลงนี้แล้วเรารู้สึกชอบเรารู้สึกแบบว่าเราอยากทำเพลงสักเพลงให้กับใครสักคนอย่างนี้ที่ถ่ายทอดโดยแบบว่าที่เราแต่งให้แล้วเราให้เขาร้องอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันแบบมันเป็นทางใหม่ของเรามากกว่าที่เราอยากชอบที่จะร้องเพลงเรารู้สึกว่าแบบโอเคเราอยากจะเปิดเป็นค่ายของตัวเองครับนานครับผมใช้เวลาตัดสินใจเป็นปีเพราะว่ามีคนบอกจะให้วีทำมันแบบสักพักใหญ่ๆแล้วครับผมก็รู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมถ้าอะไรที่เรายังไม่พร้อมเรารู้สึกว่ายังไม่กล้าที่จะทำแต่ตอนนี้เราพร้อมแล้วเรารู้สึกว่าโอเคถึงเวลาที่เราจะต้องทำแล้วแล้วเราก็อยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดก็สำหรับค่ายอาราวีสตูดิโอนะผมก็เปิดเป็นทางการเรียบร้อยแล้วผมก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมทั้งโปรเจกต์ My Love Story Project แล้วก็อาราวีสตูดิโอคอนเสิร์ตในวันนี้ด้วยครับผมก็ช่องทางการติดตามนะครับ Facebook อาราวีสตูดิโอ IG อาราวีสตูดิโอครับผมก็ฝากด้วยนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะในช่วงสยามทูเดย์ของเรานะคะช่วงนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่น่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะเดินสายออกงานถี่ยิบเลยล่ะค่ะสำหรับอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดเปิดกิจกรรมรณรงค์ยกระดับมาตรการสวมหน้ากากป้องกันโรคโควิด-19 รองรับการเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวแบบปลอดภัยหลังพบแนวโน้มการสวมหน้ากากในพื้นที่สนามกีฬาส่วนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวลดลงเหลือเพียง 52-54% เท่านั้นโดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเชื่อมั่นต่อการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพื้นฐานประชาชนปลอดภัยเศรษฐกิจไทยไปรอดอีกด้วยละค่ะกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยนะครับท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีได้ประสานกับทางห้างสยามพารากอนเพื่อมารณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอย่าได้กาดตกในการสวมหน้ากากประเทศไทยเราปลอดภัยจากการระบาดของโควิดเนี่ยเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากนะครับตั้งแต่มีการเริ่มต้นของการระบาดเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันแต่เมื่อเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ไปสำรวจมาแล้วก็พบว่าจำนวนอัตราของผู้คนที่สวมหน้ากากเนี่ยลดลงจาก80%กว่าเนี่ยเหลืออยู่50%กว่าให้ยังคงให้ความร่วมมือใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้กลับมาให้อยู่ในอัตราที่มากที่สุดเหมือนเช่นเคยเพราะว่าเรายังไม่มีวัคซีนเชื้อโควิดก็ยังคุกคามโลกใบนี้อยู่ถึงแม้ว่าจะเข้ามาประเทศไทยยังไม่ได้มากแต่ก็จะเห็นได้ว่ามีการเริ่มติดเชื้อในประเทศอื่นๆเนี่ยค่อนข้างมากโดยเฉพาะยิ่งประเทศเพื่อนบ้านนี่มีอัตราการติดเชื้อสูงขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นเราเพื่อความไม่ประมาทเราต้องป้องกันตัวเองนะครับในขณะที่วงการบันเทิงก็มีดารามาร่วมรณรงค์ในมาตราของภาครัฐครั้งนี้ด้วยค่ะจ
จริงๆอําว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะเรามาร่วมกันกระตุ้นกันอีกสักครั้งนึงนะครับว่าเฮ้ยคําว่ากากไม่ตกเนี่ยมันต้องทําอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็ตั้งแต่แน่นอนสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือการเว้นระยะห่าง social distancing การมาตรการต่างๆที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราเข้าใจดีอยู่แล้วแล้วก็เราคิดว่าเราทําอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งเราเผลอลืมเหมือนกันนะเราเผลอแบบเฮ้ยเข้าห้างเงี้ยจอดรถแล้วเดินออกมาจะเข้าประตูห้างแล้วอุ๊ยลืมหน้ากากเงี้ยฮะก็อาร์มเองก็ปรับตัวเหมือนกันก็คือเอาหน้ากากอนามัยใส่ไปในรถเลยไปไหนมาไหนไม่มีทางลืมแน่นอนจริงๆแล้วแล้วแต่คนจะเชื่อนะครับแต่เรามองว่าการไม่ประมาทคือเรื่องที่ดีที่สุดครับผมเพราะนอกจากโควิด19แล้วอาจจะมีแบบไข้หวัดฤดูกาลหรือว่าเชื้อโรคอื่นๆอีกที่PM มาละใช่ PM 2.5 ด้วยครับพี่อาร์มและที่ถ้าสมมติว่าเราสามารถป้องกันมันได้เงี้ยสุขภาพร่างกายของเราครับก็จะimproveขึ้นดีขึ้นตามไปด้วยครับผมไม่จะป่วยง่ายครับหวังว่าการสร้างกระแสให้คนไทยทุกคนตื่นตัวในครั้งนี้จะช่วยให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหน้ากากการเว้นระยะห่างและการล้างมืออย่างเคร่งครัดนะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้เรามาดูเคล็ดลับการทำส้มตำสูตรเด็ดกันค่ะว่าเขามีสูตรอะไรในการทำไปดูกันเลยค่ะบอกว่าใส่หมดซองแบบนี้ทำสมกับสโลแกนที่ว่ารสชาติไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้จริงๆเลยค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตมาเริ่มข่าวแรกกันที่บริษัทเอเนออสประเทศไทยจำกัดจัดงานแถลงข่าวเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่ของบริษัทพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเอเนออสเอ็กซ์พรามน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการหล่อลื่นปกป้องเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันและช่วยให้เครื่องยนต์เรียบขึ้นและอัตราเร่งขึ้นค่ะสำหรับการเปลี่ยนชื่อของ Eneos ในครั้งนี้นะครับผมก็สืบเนื่องจากในอดีตนะครับชื่อบริษัทกับชื่อสินค้าของเราเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ตรงกันทำให้อาจจะผู้บริโภคอาจจะจดจำชื่อบริษัทได้ยากขึ้นนะครับผมแต่ในปัจจุบันเราได้เปลี่ยนชื่อจากบริษัท JX Nippon Oil Energy ประเทศไทยนะครับผมมาเป็นบริษัท Eneos ประเทศไทยจำกัดนะครับผมซึ่งการเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้จะเป็นทำให้ชื่อของบริษัทและชื่อสินค้าจะเป็นชื่อเดียวกันจะทำให้ผู้บริโภคจดจำได้มากขึ้นครับผมสำหรับสินค้า Eneos ที่เปิดตัวใหม่ในวันนี้นะครับผมเราชื่อสินค้า Eneos X Prime นะครับผมซึ่งเป็นสินค้าใหม่น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% นะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งที่ญี่ปุ่นเองก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็บริษัทเราก็พร้อมจะเปิดตัวสินค้าตัวนี้เนี่ยในปลายปีนี้นะครับผมท่านผู้บริโภคจะพบกับ Eneos ได้นะครับผมในงาน Motor Expo นะครับผมที่ Impact นะครับผมตอนต้นเดือนธันวาคมนี้นะครับไปต่อกันที่งานแถลงข่าวการประชาสัมพันธ์จัดงานกาชาดประจำปี2563จัดงานเปิดตัวงานกาชาดออนไลน์บนแพลตฟอร์ม www.งานกาชาด.com ภายใต้แนวคิด Connectivity of Giving ให้ด้วยใจไร้พรมแดนโดยมีคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานกาชาดและคณะกรรมการแผนกประชาสัมพันธ์การจัดงานร่วมเปิดตัวแพลตฟอร์มซึ่งกิจกรรมภายในงานได้จำลองนิทรรศการ Giving Exhibition ณสวนลุมพินีงานกาชาดจากวันวานสู่วันนี้และร่วมทำบุญสมทบทุนช่วยกาชาดซื้อเสื้อที่ระลึกงานกาชาดประจำปีบนแพลตฟอร์ม www.งานกาชาด.com คลิกพร้อมกันทั่วโลกระหว่างวันที่ 19-29 ธันวาคมตลอด11วัน24ชั่วโมงอยู่ที่ไหนก็คลิกได้ค่ะสำหรับงานกาชาดปีนี้นะครับก็จะเป็นการจัดงานกาชาดออนไลน์นะครับระหว่างวันที่19ธันวาคมจนถึงวันที่29ธันวาคมงานกาชาดออนไลน์โดยที่จะขอเชิญชวนประชาชนเข้าไปคลิกได้www.worldwideweb.งานกาชาด.com นะครับอันนี้ก็จะสามารถจะเข้าไปได้ง่ายๆนะครับเรามีร้านค้าประมาณ200ร้านค้านะครับมาออกร้านสามารถจะซื้อของเป็นอีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็นอกเหนือจากจะเป็นร้านค้าแล้วเนี่ยเราก็ได้นำหลายๆอย่างที่เราเคยมีจากงานกาชาดที่สวนลุมพินีเนี่ยมาลงนะครับในรูปแบบแพลตฟอร์มของงานกาชาดหรือเข้าไปในแอปพลิเคชันของ MyClub ก็จะเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่จะเข้าถึง
คนรุ่นใหม่นะคะได้มาเที่ยวงานกาชาดนะคะในผ่านแอปแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชัน Minecraft นะคะและที่สำคัญอรรถรสของงานกาชาดที่เป็นส่วนของออนกราวเป็นอย่างไรในแพลตฟอร์มของงานกาชาดออนไลน์ก็จะยังคงมีอยู่ไปต่อกันที่ The One ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์และ Loyalty แพลตฟอร์มอันดับหนึ่งของไทยภายใต้กลุ่มเซ็นทรัลผนึกกำลังธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัลและเครือพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศมากกว่า100แบรนด์จัดงานเปิดตัว The One Exclusive โปรแกรมสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกคนพิเศษอย่างเป็นทางการภายใต้คอนเซปต์ Into the World of Exclusiveจำลองโลกแห่งความพิเศษของไลฟ์สไตล์หลากหลายรูปแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลที่มาบรรจบกันโดยเหล่าเซเลบริตี้คนดังร่วมสัมผัสและแชร์ประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟภายในงานที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์อีกด้วยค่ะแต่ว่าเนี่ยทุกอย่างคือรวมอยู่ในแอปพลิเคชันนั้นนี่แหละแอปพลิเคชันเดอะวันนะคะซึ่งก็อยู่ในมือถือของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาแบบเรามาเดินห้างหรือเราไปทานข้าวที่ห้างในเครือเซ็นทรัลเนี่ยเราก็แค่แบบพกมือถือของเราเนี่ยแหละแล้วเราก็จะมาดูว่าเรามีสิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์อะไรบ้างในมือถือของเราเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะได้ใช้สิทธิประโยชน์นั้นๆหรือเราซื้อของเราก็จะได้สะสมพอยด้วยซึ่งพอยอันนี้เราก็สามารถมารีดีมเป็นของขวัญอื่นๆได้อีกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบพิเศษแล้วก็สะดวกสบายมากๆสำหรับคนในยุคนี้ค่ะแบบบางทีสมมติว่าเราจะมาเดินห้างเซ็นทรัลแล้วก็เล็งไว้แล้วว่าเราจะมาเดินร้านนี้ร้านนี้อะไรเงี้ยเราก็โทรบอกเขาให้เขาเก็บไซส์เราให้หน่อยแล้วก็เก็บแบบนี้ให้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรามาถึงเราก็สามารถลองได้เลย Personal Assistant ก็จะมีหน้าที่ในการเหมือนแบบช่วยประสานให้เราค่ะเหมือนเป็นแรงขาส่วนตัวหรือบางทีเราอยากจะไปทานข้าวร้านนี้แล้วก็อ่ะโทรหา Personal Assistant แล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปกินร้านนี้กี่โมงอะไรเงี้ยให้เขาจองให้หน่อยแล้วเรามาถึงแล้วเราก็จะได้แบบมามีโต๊ะเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่แบบสะดวกมากๆเหมือนเลขาส่วนตัวเลยเครือข่ายนวัตกรรมการแพทย์โยธีจัดพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยมนุษย์สหสถาบันยนวัตกรรมการแพทย์โยธีโดยผนึกพลัง6องค์กรได้แก่กรมการแพทย์กรมแพทย์ทหารบกมหาวิทยาลัยมหิดลเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโลกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ลงนามร่วมกันภายในเครือข่ายย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีมุ่งสร้างต้นแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อนวัตกรรมการแพทย์ของประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของทุกสถาบันก็มาร่วมกันมาคุยกันและพัฒนาระบบกลางขึ้นมาที่ทุกคนมีส่วนร่วมมันถ้ามีโครงการที่ทำหลายๆสถาบันเนี่ยแทนที่จะผ่านแต่ละคณะกรรมการซึ่งใช้เวลาเป็นปีเนี่ยก็มาเข้าระบบกลางซะนะแล้วเขาก็ทดลองระบบกลางนี้ละกับ1โครงการวิจัยปรากฏว่าย่นระยะเวลาจากเป็นปีๆเนี่ยเหลือเพียง2เดือนเสร็จๆครับตอนนี้ที่กำลังที่ทำไปแล้วที่ตกลงกันไปแล้วนะฮะแต่ยังไม่เริ่มลงมือทำนะคือตกลงผ่านจริยธรรมวิจัยในคนเนี่ยที่ย่นระยะเวลาเหลือ2เดือนกว่าเนี่ยคือโครงการวิจัยยารักษาโควิดที่ทำร่วมกับองค์การอนามัยโลกนะครับเขาทำทั่วโลกเลยนะแล้วก็มาทำในประเทศไทยโดยใช้โรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลรามาแล้วก็โรงพยาบาลโรคทรงอกโรงพยาบาลโรคทรงอกอาจจะไม่ได้อยู่ในย่านนะแต่ว่าราชวิถีและรามาอยู่ในย่านเขาก็มาตกลงร่วมกันโดยใช้กลไกของย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีนี่แหละต่อกันที่ศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเดินหน้าสู่อนาคตโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงจุฑามณีสุทธิศรีสังรองอธิบดีฝ่ายนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมงานแถลงข่าวและได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดมคชินธรประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบรรยายหัวข้อการปฏิรูปมหาวิทยาลัยไทยทั้งระบบแบบพลิกโฉมอย่างยั่งยืนและศาสตราจารย์ดร.พีรพงษ์ธีฆสกุลประธานคณะอนุกรรมการ Reinventing University บรรยายหัวข้อจุดเปลี่ยนมหาวิทยาลัยไทยพลิกโฉมเพื่อความเป็นเลิศและสร้างกำลังคนตามความต้องการของประเทศณห้องกมลทิพย์โรงแรมเดอะสุกโกศลกรุงเทพค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการkick off นะครับ kick off คือเปิดอย่างเป็นทางการนะครับการปฏิรูป
มหาวิทยาลัยที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Reinventing University นะครับที่จริงโครงการนี้ก็ได้เริ่มมาพักหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการทดลองนะเป็นการทดลองตอนนี้ก็จะเริ่มอย่างเป็นทางการแล้วด้วยความมั่นใจแล้วว่าจะทำได้นะวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับให้ทันโลกทันสมัยนะครับที่เราก็ทราบอยู่โลกมันกำลังเปลี่ยนนะไปสู่ยุคอีกยุคหนึ่งนะครับในอีกด้านหนึ่งก็มหาลัยของเราที่ผ่านมาก็เน้นเรื่องการสอนการวิจัยนะครับแต่ว่ามันยังไม่ไปสู่การปฏิบัติสักเท่าที่ควรนะครับมีไปถึงเหมือนกันแต่ว่ายังไม่พอยังไม่เป็นที่พอใจนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยสอนคนที่จะไปสู่การงานได้มากๆจริงๆและเป็นงานที่ดีนะครับแล้วก็ทำให้เกิดมหาวิทยาลัยที่ต้องทำวิจัยที่จะเอาไปใช้นะในทั้งในทางเกษตรกรรมอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมการแพทย์สาธารณสุขอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยการทำนวัตกรรมนะครับก็จะต้องเป็นนวัตกรรมที่ไม่ใช่อยู่แต่ในสถาบันเท่านั้นแต่จะต้องไปสู่ประโยชน์ใช้สอยของประชาชนได้จริงๆกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จัดงานแถลงข่าวการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการรณรงค์การบริโภคข้าวไทยในชื่องานว่ามหัศจรรย์ข้าวไทยความภูมิใจแห่งท้องทุ่งโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นการบริโภคข้าวไทยในช่วงที่ข้าวฤดูกาลใหม่กำลังออกสู่ตลาดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี2563ถึงปี2567โดยมีวิสัยทัศน์ไทยเป็นผู้นำการผลิตการตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลกด้วยกิจกรรมไฮไลท์ในงานอาทิการโชว์รังสรรค์เมนูอาหารโดยใช้ข้าวไทยเป็นวัตถุดิบในเมนูข้าวหอมมะลิผัดกิมจิสไตล์เกาหลีและโกปี้ทีรามิสุจากข้าวสังหยดและนิทรรศการเพาะรักจึงชวนกินข้าวไทยอีกด้วยค่ะวัตถุประสงค์ก็คือว่าเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตของข้าวนะคะเกษตรกรก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วก็จำหน่ายข้าวเพราะว่าดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์และอีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของเราทำรายได้เข้าประเทศจำนวนมากแล้วก็คนไทยนิยมบริโภคข้าวแล้วข้าวเนี่ยก็มีคุณสมบัติหลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B1 B2 มีธาตุเหล็กหรือว่ามีอนุมูลอิสระที่ป้องกันโรคมะเร็งหรือกรณีอย่างข้าวกข.43ก็มันจะช่วยในเรื่องของเบาหวานได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าน้ำตาลต่ำดังนั้นก็เลยอยากเชิญชวนผู้ประชาชนผู้บริโภคทั้งหลายบริโภคข้าวของคนไทยไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิข้าวเจ้าหรือว่าข้าวไรซ์บุรีหรือข้าวสังหยดก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเพราะว่าประโยชน์ก็คือจะตกแก่เกษตรกรโดยรวมจริงๆแล้วข้าวไม่ได้ทำให้เราอ้วนแต่เนื่องจากด้วยสถานการณ์ปัจจุบันคนเราเร่งรีบเพราะฉะนั้นการบริโภคข้าวช่วงเช้ามันอาจจะลดน้อยลงมันทำให้การบริโภคข้าวของประเทศเราลดลงจากที่ผ่านมานะคะจาก103กิโลกรัมต่อคนต่อปีกลายเป็น70-80กิโลกรัมต่อคนต่อปีเพราะนั้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเราก็อยากให้ประชาชนผู้บริโภคหันมาบริโภคข้าวของเราเพิ่มขึ้นปิดท้ายกันที่โกฟข่าว2020เป็นงานอีเวนต์แรกและอีเวนต์เดียวในประเทศไทยที่รวมทุกเทคโนโลยีของระบบคลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อตอบโจทย์การทำงานของหน่วยงานด้านไอทีภาครัฐโดยผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้เห็นเคสสตัดดี้ตัวอย่างจริงของการใช้งานระบบคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC ที่หลากหลายรูปหลากหลายจากองค์กรพร้อมยังมีการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเพื่อนำไปประยุกต์ปรับใช้ได้จริงกับหน่วยงานที่ต้นสังกัดอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยการบริหารแบบรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนภายในงานพบกับเคสสตัดดี้ตัวอย่างการใช้งานระบบข่าวกลางภาครัฐ GDCC จากหน่วยงานต่างๆที่จะมาร่วมออกบูธแสดงศักยภาพผลงานและโครงการต่างๆในอนาคตนอกจากนี้ช่วงท้ายของงานยังมีของรางวัล Lucky Doll สุดพิเศษมากมายที่พร้อมจะมอบให้กับผู้เข้าร่วมงานผู้โชคดีที่อยู่ตั้งแต่เริ่มงานจนจบงานค่ะหลังจากที่ข้อมูลภาครัฐนะส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามา
อยู่ที่คลาวด์ของเราเซอร์วิสของเราเนี่ยมันก็จะต้องมีคณะทำงานในการดูเรื่องของ data governance เรื่องของ data sharing นะครับแล้วก็ data พวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีการ classification ก่อนว่าข้อมูลไหนที่เปิดเผยเข้าสู่ประชาชนได้ข้อมูลไหนมาเก็บไว้สำหรับรัฐบาลเพื่อนำมาใช้งานแล้วก็ประกอบกับเรื่องของกฎหมายเรื่องของ privacy ต่างๆต้องเข้ามาประกอบกันทั้งหมดครับแต่ว่าวัตถุประสงค์หลักๆคือทำยังไงจะ utilize ข้อมูลหรือ integrate ข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อจะให้เกิดประโยชน์นะครับกับประเทศเรารัฐบาลจะรู้ว่าณปัจจุบันสเตตัสแต่ละเรื่องเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดรู้ข้อมูลมากกว่า1หน่วยงานด้วยกันเนี่ยนะครับมันเกิดประโยชน์อะไรเพิ่มมากขึ้นโฟกัสเป้าหมายได้ง่ายขึ้นวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นครับนะครับขอเพิ่มเติมตรงส่วนของประโยชน์นิดนึงนะครับหลักๆประโยชน์เลยเนี่ยคือการที่ประหยัดงบประมาณภาครัฐเพราะทุกหน่วยงานเนี่ยไม่ต้องไปดำเนินการเองนะครับเวลาสร้างพีคโหลดความต้องการเนี่ยไม่ต้องมันมีความต้องการสูงสูงไม่พร้อมกันมันเราบริหารจัดการได้อันที่สองคือประหยัดเรื่องบุคลากรของภาครัฐที่ต้องนั่งดูแลนะครับอันที่สามคือทำให้เราเองเนี่ยมีการบูรณาการข้อมูลแล้วจะใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ในอนาคตครับได้เห็นภาพกิจกรรมและเห็นภาพอีเวนต์ต่างๆแล้วโอ้โหน่าไปน่าช็อปน่าเที่ยวน่าไปทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะช่วงนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ